สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NCC วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการลงดันเต่าแดง 17.2 แบบยากเลือด300ล้านนะฮะมันจะมีวิธีลงแบบไหนที่ทำให้เราสบายบ้างนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนจะไปดูกันฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผมไปดูกันฮะเติมเกม Ragnarok Land World ได้ที่ Ralisman Shop ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเติมเกมในจักรวาล Ragnarok ไม่ว่าจะเป็น RO หรือ ROC เติมเกมในเว็บรับ Ralisman คอยเป็นส่วนลดพร้อมบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนมีบริการเติมเกมชั้นนำมากมายตลอด24ชั่วโมงได้ทั้งเว็บไซต์และ LINE เติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้อง Ralisman Shop เท่านั้นโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะฮะก่อนที่เราจะไปฆ่าเต่าแดง 17.2 นะฮะก่อนที่เราจะเข้าแมปได้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องทำเควสกันก่อนนะครับซึ่งเควสที่ต้องผ่านเลยก็ต้องมี 16.1 16.2 ซึ่ง2เควสนี้เนี่ยเราสามารถใช้ตั๋วข้ามเควสได้ถ้าเกิดใครขี้เกียจทำนะฮะวิธีการข้ามเควสเนี่ยนะครับผมมันไปข้ามที่บนปราสาทพรนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถกดไปดูได้เลยนะครับวิธีการซื้อตั๋วข้ามเควสนะครับผมส่วนอันดับถัดมาเนี่ยนะฮะเพื่อนๆจะต้องทำเควส 17.1 ก่อนนะครับผมอันนี้ข้ามไม่ได้นะฮะต้องทำเควส 17.1 แล้วก็ไปทำเควส 17.2 ถึงไปฆ่าเต่าแดงได้นะฮะโอเคพอเพื่อนทำเควสครบหมดแล้วตัวนี้เนี่ยผมทำเควส 17.2 ครบเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เพื่อนมาที่แมปอินบอร์ดนะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้นะฮะวิธีการไปแมป 17.2 ก็ง่ายมากๆนะครับผมให้เพื่อนๆไปตรง NPC ที่ชื่อว่าเทสนั่นแหละนะฮะก็คือเข้าห้องนี้ถ้าเกิดใครทำเควส 17.1 จะรู้ว่า NPC เทสมันอยู่ตรงไหนนะฮะก็คือเราเข้าห้องตรงนี้เสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็เดินขึ้นไปนิดนึงนะฮะเดินมาตรงนี้เลี้ยวขวานะครับผมเลี้ยวขวามาตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับไอ้เจ้าตัว NPC Test อยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่เราทำเควส 17.1 ก็ไม่ต้องไปคุยกับมันนะฮะเพราะเราทำเสร็จแล้วแต่ NPC ที่เราจะวาร์ปไปแมป 17.2 จะยืนอยู่ตรงนี้นะฮะให้เพื่อนกด Enter คุยนะครับผมแล้วก็กดวาร์ปไปปราสาทวามุนซึ่งไอ้ตัว NPC วาร์ปตัวนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่ทำเควส 17.1 17.2 แล้วเท่านั้นนะฮะถึงสามารถวาร์ปได้นะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ทำจะวาร์ปไม่ได้นะฮะซึ่ง NPC ตัววาร์ปเนี่ยมันก็มีให้เราวาร์ปไปหลากหลายที่นะฮะไปแคมป์ไปลูดัสนะฮะไปแอเรียไอตรง 17.1 นะฮะหรือจะไปวามูล 17.2 ก็ได้นะครับก็กดวาร์ปได้เลยฮะพอเราวาร์ปเสร็จปุ๊บเขาจะส่งมาปราสาทวามุลนะฮะก็คือแมปตัวนี้เลยนะฮะเป็นแมป 17.2 วามุลนะฮะก็ให้เพื่อนๆเดินขึ้นไปด้านบนได้เลยนะฮะ NPC เข้าดันเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับผมก็กดไปเรื่อยๆนะฮะเดินมาบนสุดเลยนะครับผม NPC เข้าดันก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะพอเราเดินมาตรงนี้ปุ๊บ NPC จะเกิดมาถ้าเกิดใครยังไม่เคยลงนะฮะลงครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องทำเควสเนื้อเรื่องก่อนยังไม่ต้องตีบอสนะครับก็กดคุยกับ NPC แล้วก็ทำเควสเนื้อเรื่องไปนะฮะส่วนใครที่ลงแล้วนะครับผมก็กดตรงคำว่ายืนยันตัวตนนะฮะแล้วก็เลือก Area 2 นะครับแล้วก็รอคิวแล้วก็กดเข้านะครับผมพอคิวว่างแล้วนะครับผมก็กดเข้าได้เลยฮะตรงตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกอัน2นะฮะเราจะลงหมวดยากนะครับผมซึ่งไอตัวเต่าแดงหมวดยากเนี่ยเลื่อนมันประมาณ300ล้านแล้วมันมีสกิลแมกนัมเบทที่โหดมากนะฮะแล้วก็มีสกิลเลเซอร์ลงหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเลยนะครับอันดับแรกเลยฮะถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นในตัวมินเทลนะฮะเพื่อนๆจะต้องมีของงบตามที่ผมขึ้นนะฮะซ้ายบนก็คือมีทิชชู่12กีตาร์เหมืองหมวกแหลบนะครับผมเท้าเทมอะไรพวกนี้ก็คือเบสิกนะฮะ DPS ประมาณ 80M หรือใครที่ไม่ได้เล่นมินเทลก็ DPS อย่างต่ำก็สัก 50-60M ขึ้นไปนะครับเพราะว่าบอสค่อนข้างที่จะโหดนะฮะพอเรารู้แล้วประมาณนี้ตัวถัดมานะฮะของที่เราต้องเตรียมคือซักคิวบัตนะครับผมซักคิวบัตเนี่ยมันช่วยให้เราดูดเลือดได้เต็มตลอดนะฮะพูดง่ายคือเราแทบไม่ต้องปั๊มแล้วก็เราใช้ปากไอตัว Violet Security โดนก็ดูดเลือดเหมือนกันก็ทำให้เราดูดเลือดเต็มแบบเต็มไวเลยฮะก็กดซักคิวัตมานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมถัดมาเลยก็คือลูกธนูแสงนะฮะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวบอสเนี่ยมันเป็นธาตุมืดนะครับผมเราจะใช้ตัวแสงยิงจะได้ยิงแรงนะฮะเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นนะครับแล้วเราก็ไล่เคลียร์มอนตามชั้นต่างๆไปนะฮะแนะนำให้เพื่อนๆนั่งรอสัก1นาทีนะครับผมแต่ละชั้นนะฮะพอเรารอสักประมาณ1นาทีนะฮะมอนมันก็น่าจะเกิดมาแล้วนะครับเราก็ลากยิงได้เลยฮะทำไมเราถึงไม่ไล่ยิงมอนก่อนนะครับผมเพราะว่าพอยิงเสร็จเดี๋ยวมันก็เกิดนะฮะเนี่ยเราสู้ยิงทีเดียวเยอะๆดีกว่านะครับประหยัดลูกธนูนะฮะก็ต้องบอกว่าพอเราเข้าว้ามาก็ให้รอก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยยิงทีเดียวก็ได้นะครับรอให้มันเกิดก่อนเนี่ยพอยิงทีเดียวมันก็จะประกาศนะครับพอประกาศเนี่ยทางเข้าว้าก็จะอยู่ฝั่งนี้นะฮะพอเราเข้าไปห้องถัดไปก็รออีกแป๊บหนึ่งนะครับตีไปสัก1นาทีก็ได้นะฮะ นั่งรอไปก่อนนะครับโอเคพอเรารอสักประมาณ1นาทีนะฮะมอนมันน่าจะเกิดครบแล้วก็ไล่ยิงเลยฮะไล่ยิงได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะอยู่มอนจะอยู่ซ้ายขวานะฮะพอถ้าเกิดเรายิงเสร็จเดี๋ยวมันก็จะประกาศขึ้นนะครับว่าเราเคลียร์มอนเสร็จแล้วเพื่อเตรียมไปห้องถัดไปนะครับผมพอเราเคลียร์มอนเสร็จปุ๊บมันก็ประกาศว่าไปห้องถัดไปนะฮะ NPC วาร์ปไปห้องถัดไปจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมก็กดเข้าวาร์ปได้เลยแล้วเราก็รออีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะจะประมาณ1นาทีเหมือนเดิมโอเคน่าจะครบ1นาทีแล้วนะฮะก็ลากเลยฮะนี่มอนเพียบเลยลากยิงเลยครับผมลากยิงทีเดียวบึ้มๆนะฮะไล่ปิดมอนให้หมดนะครับผมซ้ายขวาล่างบนนะครับปิดตรงนี้ให้หมดนะฮะก็ไล่ปิดให้หมดนะครับผมพอเราปิดหมดปุ๊บนะฮะมันก็จะประกาศขึ้นนะฮะให้เพื่อนๆเดินขึ้นไปด้านบนนะครับเราจะไปถึงห้องบอสแล้วฮะห้องบอสอยู่ตรงนี้นะครับผมเข้าวาร์ปตรงนี้นะฮะรอสักแป๊บหนึ่งมันเปิดวาร์ปปุ๊บก็เข้ามาแล้วนะฮะห้องบอสเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับผมบอสตัวเปเปอร์เลือด300ล้านนะฮะเพื่อนๆใช้ลูกธนูซิลเวอร์นะฮะก็คือโฮลี่นั่นแหละนะครับผมแล้วก็กดคุย NPC ปุ๊บ1ทีนะฮะกิมมิกมันคือต้องตีเสาก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเพื่อนๆที่ใช้ของมินเทลงบ 18K เนี่ยก็ผ่านสบายนะครับของผมเนี่ยเคยเอา 18K มาลงให้ดูแล้วนะฮะในสตรีมเก่าๆก็มีนะครับซึ่งต้องบอกว่าผ่านสบายเลยฮะแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมเลี้ยงซักคิวบัตด้วยนะฮะไอตัวนี้นะครับไว้ดูดเลือดตลอดนะฮะพอมันเกิดไอตัวการ์เดียนตัวนี้ขึ้นมาก็ให้เพื่อนๆยิงได้เลยครับผมเดี๋ยวผมเปิดเอฟเฟกต์นะโอเคยิงอันนี้ให้หมดนะฮะมันจะอยู่4มุมนะครับผมไล่ยิงไปเลยฮะไล่ยิงไปนะครับปึ๊บก็ฝั่งนี้ยิงไปเสร็จแล้วเนี่ยบอสมันจะอยู่ตรงกลางนะฮะให้เพื่อนๆเดินฝั่งขวานิดนึงอย่าไปใกล้บอสมากพอเห็นประมาณนี้ยิงตรงนี้นะฮะเลือกช่องยิงประมาณนี้คราวนี้เนี่ยบอสมันก็จะเดินไม่ถึงตัวเรานะฮะยิงอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมันจะลงเลเซอร์ใส่หัวเราซึ่งเราเลี้ยงซักคิบัสมันจะดูดเลือดเต็มตลอดเห็นไหมฮะเมื่อกี้เลือดผมลดลงมาปุ๊บใช่ไหมมันเด้งเต็มปุ๊บลงมาปุ๊บเด้งเต็มปุ๊บลงมาเด้งเต็มตลอดนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเพียงแค่เท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะฮะพอเราฆ่าเสร็จก็ให้เพื่อนๆเดินออกห้องเลยฮะพอเดินออกห้องเสร็จปุ๊บก็กดคุยกับไอพีซีตัวนี้นะครับผมมันก็จะสุ่มว่าเราได้อะไรบ้างนะครับถ้าเกิดดวงดีก็จะได้ไอตัวโมดูลอีพิกนะฮะแต่ถ้าเกิดสแตนดาร์ดเลยก็ได้ตัวบาร์มิดนะครับได้บาร์มิด6อันนะฮะแล้วก็ตัวเมจิก1อันนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการลงดันเต่าแดงเสร็จสิ้นนะฮะก็กดออกได้เลยนะครับผมกดตรงคำว่าออกนะฮะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการลงดันเต่าแดงนะฮะอย่าลืมปิดดันกันด้วยนะครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะก็จะจากกันไปฝากเพื่อนกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ